อันนี้ของคุณแม่มิวนิธาใช่ไหมฮะที่เขาได้สั่งเค้กออนไลน์นี่แหละฮะฉลองอายุ1เดือนให้กับลูกชายคนเล็กน้องมาคินนะฮะแล้วก็ในบีฟที่เขาสั่งทางออนไลน์เนี่ยก็บอกว่าเขียนว่ามาคิน1มันสีขาวนะฮะปรากฏว่าเค้กที่มิวได้รับก็คือตรงตามบีเป๊ะๆนะฮะข้อความที่เขียนบนเค้กก็เขียนเลยมาคิน1มันสีขาวนะฮะซึ่งมิวเองก็ได้โพสแล้วก็แชร์ข้อความที่สั่งเค้กลงในสตอรี่พร้อมกับเขียนข้อความกำกับเนี่ยบอกว่าวันนี้สั่งเค้กนะฮะแล้วก็โพสรูปเค้กที่ได้รับพร้อมกับข้อความที่บอกว่าได้ตามสั่งจริงๆนะฮะก็ทำเอาถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลเยอะนะฮะจากนั้นคุณแม่มิวเองก็ได้ตัดเอาคำว่าสีขาวออกไปนะฮะก็เป็นมาคิน1 มันส์นะฮะแต่ตัวหนังสือก็ไม่ได้สีขาวก็เป็นสีแดงที่ทางร้านเขียนมาให้นี่แหละฮะใช่ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้หลังจากที่เป็นข่าวออกมานะครับเราก็มองว่าเป็นข่าวแบบน่ารักน่ารักแซวกันคงจะเป็นอารมณ์ขำๆของแม่มิวเขานี่แหละแต่ทางเจ้าของร้านเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าดราม่าที่ทำให้เขายิ้มไม่ออกเหมือนกันคุณผู้ชมอีกด้านนึงอ่ะเนาะได้เจ้าของร้านเนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์ข้อความในกลุ่ม Facebook Bakery พอเพียงนะครับที่มียอดผู้ติดตามเนี่ยเกือบล้าน follow เลยยอมรับว่าเค้กที่มิวสั่งเนี่ยเป็นร้านเค้กของตัวเองนะครับเขาก็บอกว่าสวัสดีค่ะจากกระแสเค้กแม่มิวเมื่อวานเนี่ยพลอยเป็นเจ้าของร้านเองค่ะทางร้านขอโทษแม่มิวและครอบครัวด้วยนะคะที่พนักงานเขียนคำว่าสีขาวลงไปหลังข้อความแต่ความผิดต้องเป็นของทางร้านเองที่ไม่คอยกำกับดูแลร้านของตัวเองให้ดีกว่านี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์น่ารักน่ารักทุกคำติชมคุณมิวน่ารักมากๆลงแบบขำๆไม่โกรธร้านเลยแต่พลอยขอทุกคนอย่าซ้ำเติมพนักงานด้วยถ้อยคำรุนแรงนะคะที่พนักงานขอโทษและรู้สึกผิดในสิ่งที่เขียนด้วยความที่พี่ไม่คล่องภาษาอังกฤษและเขียนตามโน้ตเป๊ะๆเลยต่อไปจะระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกทางร้านจะดูแลให้ดีกว่านี้ค่ะทางร้านขออนุญาตวาดภาพครอบครัวแม่มิวแทนคำขอโทษนะคะซึ่งนอกจากนี้เจ้าของร้านก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยเพิ่มเติมว่าทางร้านไม่ได้สร้างคอนเทนต์ใดตามที่หลายคนกล่าวถึงเค้กคือของขวัญวันสำคัญของคนพิเศษอยากให้ออกมาพิเศษทุกๆออเดอร์ค่ะสิ่งที่น่าคิดมากที่สุดในการผลิตในการผิดพลาดครั้งนี้คือคนนอกมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันแต่คนในวงการเบเกอรี่หลายๆท่านกลับซ้ำเติมด้วยคำพูดดูถูกทำร้ายจิตใจและโชว์ผลงานร้านเค้กตัวเองแทนพลอยรบกวนให้หยุดคำพูดกระทำแบบนี้นะคะคำบางทีคำพูดหนึ่งคนมักทำร้ายชีวิตคนผิดเสมอค่ะแสดงว่าอันนี้ก็เหมือนจะแบบน่าจะโดนอะไรอยู่เหมือนกันก็แบบเอาไปบัฟเอาไปอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าไม่ควรจะมาซ้ำเติมกันบางทีความผิดพลาดของพนักงานนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ต้องให้อภัยกันนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงเบเกอรี่